เรากำลังยืนอยู่ที่วัดป่าสันตะจิตตารามที่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่สงบมีป่าไม้ที่ร่มรื่นเหมาะกับพระป่าที่จะใช้ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่ดูแลจิตใจทำให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสวัดป่าสันตะจิตตารามแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ60ไร่ค่ะท่านพระครูปีชาได้เล่าให้พวกเราฟังว่าวัดป่าแห่งนี้เดิมทีเป็นพื้นที่ที่เป็นนักบุญได้ทำความเพียรอยู่ค่ะเราเห็นป่าที่นี่สงบสงัดและน่าปฏิบัติอย่างยิ่งต้องขอบคุณพุทธศาสนิกชนทั้งที่เป็นไทยและเป็นคนอิตาเลียนนะคะที่ได้ช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาป่าที่สงบสงัดแห่งนี้ทำให้ใจของเราสงัดจากกิเลสและเมื่อเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจึงใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะขอให้เราช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการกลับมาเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจและสามารถเดินทางอยู่ในโลกใบนี้อย่างรู้คุณค่าของชีวิตและการเดินทางอย่างรู้จักปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทั้งนั้นจึงทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างเป็นอิสระค่ะขออนุโมทนาต่อการช่วยการสร้างวัดนี้และถือเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant